าดูเรื่องราวในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะมีสาวประเภท2คนหนึ่งค่ะโพสต์เฟซบุ๊กลักษณะคือน้อยเนื้อต่ำใจค่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยโดนว่าจ้างให้ไปเป็นพริตตี้ในงานแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบจังหวัดอุบลราชธานีแต่กลับผู้ว่าจ้างหาผู้จัดงานหาต่อว่าลักษณะเหมือนดูถูกทางเพศอ่ะบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าเกิดจะจ้างใครเดี๋ยวจะขอจับอวัยวะเพศก่อนประมาณนี้นะคะทีนี้เราติดต่อสอบถามไปที่เจ้าของ Facebook ที่มีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอใช้ชื่อว่าตําแปมค่ะหรือนายพรชัยมูลศิลป์เป็นสาวประเภท2อายุ21ปีเธอเล่าถึงที่มาที่ไปของเรื่องบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเช้าวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเธอได้รับการติดต่อจากผู้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ก็เป็นเพื่อนกันใน Facebook นั่นแหละค่ะบอกว่าขอให้เธอมาช่วยไปเป็นพริตตี้ในงานให้หน่อยจัดที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเธอเนี่ยบอกว่าอ่านข้อความตอนเกือบสัก10โมงเช้าแต่งงานเนี่ยจะเริ่ม11โมงมีเวลาในการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วบอกว่างานเนี่ยจะเลิก4ทุ่มก็คืองานเริ่มตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มจะได้ค่าจ้าง 1,500 บาทถ้าบอกว่าด้วยความเห็นอกเห็นใจเห็นว่าเป็นงานด่วนคิดว่าผู้จัดการเนี่ยคงไม่สามารถหาพิตตี้ได้ทันเธอก็เลยตอบตกลงไปเชี่ยพวกมึงเห็นเพจเชี่ยนี่ยังวะเชี่ยพวกมันเกิดเป็นดอกเห็ดเลยสัตว์ฟองทางเงียบจังวะเออใช่แม่งเยอะจริงด้วยวะพวกมึงดูดิเนี่ยแฟนเก่ากูตอนนี้แม่งเด็ดขึ้นเยอะสัตว์อ่ะโหเชี่ยนี่แม่งเด็ดชิบหายเลยวะมึงไม่น่าเลิกเลยต้องกูเสียดายสัตว์เชี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแท้แม่งหายากมากเลยนะเว้ยขนาดน้องน้ำที่กูตามจีบอะแม่งไปคบกับทอมแล้วกูเราโคตรเกลียดพวกผิดเพศเลยเชี่ยพระเจ้าสาสร้างคนขึ้นมาดีๆเออแต่จริงๆกูกับมันก็ไม่ค่อยเข้ากันหรอกเลิกกันไปก็ดีแล้วเออแล้วปิดเทอมพุ่งไปไหนกันวะกูอยู่บ้านจะเฉาตายแล้วเบื่อเหมือนกันเออเสาร์นี้กูไปบ้านในฟงไปด้วยกันปะพ่อแม่มันไม่ว่าหรอกเห็นพ่อตอนนี้พ่อแม่กูอยู่จีนอ่ะพวกมึงอยากมาก็มาดิเออดีเฮียปิดเคยไม่ได้ฉลองกันเลยเดี๋ยวไปฉลองบ้านในฟงแล้วกันพวกมึงมาเย็นๆแล้วกันได้เลยเพื่อนไอ้ก่อนปิดเทอมแล้วมึงทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงกูเริ่มง่วงแล้วอ่ะเดี๋ยวกูไปก่อนละกันโอเคโอเคเจอกันThank you.
พงวาดรูปดอกไม้เหรอใช่วาดตามอันนี้เลยแต่มาดูดิเนี่ยนะดอกไม้มึงไม่เห็นเหมือนเลยเฮียก็กูมาเร็ววันนี้มันแรกนี่หว่ากูปกติกูก็วาดไม่เก่งด้วยโอ้ยมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวทำให้ดูมึงใจเย็นๆเว้ยมึงดูดอกไม้มึงดิมันมีใบใช่ป่ะเนี่ยมึงก็ค่อยวาดใบมึงอ่ะมาไว้ตรงนี้เว้ยแล้วมึงก็วาดกลีบดอกไม้ลงไปเนี่ยเห็นป่ะถึงดีเทลมันจะเล็กน้อยนะเว้ยแต่มันก็ทำให้ภาพมันสวยมากขึ้นอ่ะทีนี้ลองทำดิทำได้ไหมครับได้ดิมึงรอดูเลยก็คือกูก็ต้องวาดตามองค์ประกอบรายละเอียดหมดเลยใช่ไหมเอ้ยนอนสบายเลยมึงได้เลยเพื่อนกินสมัครบ้านตัวเองเลยโอเคเอ้ยฟงว่าดูหนังกันปะรอพวกแม่งกว่ามันจะมากูว่านานนะมึงอยากดูแนวไหนอ่ะกูอยากดูหนังผีอ่ะไม่เอากูกลัวกลัวไอ้เหี้ยอะไรผีไม่มีจริงหรอไอ้สัตว์อย่าป๊อดเลยเออมึงอยากดูเรื่องอะไรมึงเปิดเลยละกันโอเคมีเหยียบมาทำไมเนี่ยเฮียเกกะไอ้สัตว์ก็กลัวไม่เห็นมีอะไรเลยนี่มึงกลัวจะร้องไห้เลยเหรออะไรใครร้องไห้ไอ้ก่อนนะเพื่อนว่าไงเพื่อนไหวปะวะเฮ้ยไหวดิเพื่อนเอ้ยมึงดูคนนี้กูเพิ่งคุยว่ะไหนวะไอ้เหี้ยนมแม่งอย่างตูมแล้วอ่ะไอ้เหี้ยปากหมาไอ้สัตว์ของกู เออไอ้ฟงทำไมกูไม่เห็นมึงมีแฟนเลยวะกูช่วงเนี้ยกูยังไม่อยากมีอยากตั้งใจเรียนไปก่อนไม่อยากมีหรือไม่มีใครเอาวะเฮ้ย หรือแม่งเป็นเกย์วะกูไม่เคยเห็นแม่งคุยกับผู้หญิงเลยวะไม่น่าใช่หรอกแม่งไม่น่าเป็นพวกผิดเพศพวกนั้นหรอกกูอะรู้จักแม่งแต่เด็กๆหรอกแต่พวกนั้นอะแม่งไม่น่าเกิดมาเลยวะสะทุนชิบหายเออกูเป็นเกย์นาหัวของมึงเหรอไอ้เหี้ยเกย์ถ้ากูรู้ว่ามึงเป็นเกย์อะกูไม่เข้ากับมึงตั้งแต่แรกหรอกไอ้เหี้ยเกย์ถุนว่ะไอ้เหี้ยเกย์มาอยู่กับพวกกูอีกต่อไปนี้มึงอ่ะไม่ใช่เพื่อนพวกกูแล้วสนิทพวกพิเทศไอ้เหี้ยเกย์ไอ้เหี้ยเกย์มึงอ่ะไม่ใช่เพื่อนพวกกูแล้วสนิทพวกพิเทศเฮ้ยฟงฟงฮะมึงเหม่อเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อเปล่าThank you.
จังเว้ยเฮ้ยเราเฮ้ยกูจะยังอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงจะเสร็จแล้วเนี่ยไม่เล่นกันเลยอ่ะอะไรวะฟงฟองยิ้มยังลบหน่อยดิสวัสดีเราปิมนะชื่ออะไรกันอ่ะอ๋อเราชื่อกล้องนะอันนี้ชื่อฟองอันนี้มาเรียนครั้งแรกปะอืมมาเรียนครั้งแรกเลยเรามีที่นั่งยังอ่ะยังเลยนั่งนี่ก็ได้นี่ว่างอยู่นะขอบคุณค่ะครับว่าอะไรอยู่อ่ะอ๋อวาดอาหารละวันอะแต่ว่าเราต้องหัดวาดรูปเองยังไม่ค่อยสวยหรอกสวยหรอกนะสวยเหรออืมขอบคุณนะฟงนี่เชื้อสายจีนป่ะใช่ดูออกด้วยเหรออืมเก่งนะเนี่ยนี่สวยป่ะเฮ้ยฟิล์มวาดเขาสวยเลยอะแต่นี่ใครอ่ะดาราจีนอ่ะนี่ติ่งดาราจีนปะเนี่ยก็ใช่ทั่วไปก็หน้าเหมือนฟงนะเฮ้ยไม่เหมือนหรอกอะไรมันเหมือนนะเหมือนอ่ะไม่เหมือนกลับไงกันอ่ะอ๋อเดี๋ยวเรากลับไปกล้องฮะอ๋อโอเคช่วงนี้เรากลับละบ๊ายบายบ๊ายบายเออไอฟงหืมกูว่ากูจะไม่เรียนศิลปะแล้ววะแม่งไม่ใช่แนวกูอะเอ้าทำไมมึงไม่ดูให้ดีก่อนวะกูเห็นมึงเปลี่ยนไปเรื่อยอยู่นั่นน่ะก็กูนึกว่ากูชอบไงมึงเป็นคนชวนกูมาเองแท้ๆเอาหน้าแต่กูว่ามึงชอบนะเว้ยถ้ากูไม่ชวนมึงมาเรียนวันนั้นมึงก็ไม่รู้ว่ามึงชอบเรียนศิลปะนะเว้ยอ่ะแล้วมึงออกไปเงี้ยกูจะเรียนกับใครวะก็ปิ่มไงผู้หญิงที่เข้ามาใหม่กูเห็นเขาเฟรนลี่ดีออกเออฟงตอนเนี้ยกูคุยกับผู้หญิงอยู่คนนึงวะมึงคุยนานยังวะอาทิตย์นึงแล้วเพื่อนอ๋อดีเดี๋ยวกูไปฉี่แป๊บนึงนะเออ
ดีฟงสวัสดีวันนี้กล้องไม่มาหรอไอ้กล้องมันไม่เรียนแล้วอ่ะเป็นไรเปล่าไม่สดใสเลยเปล่าไม่ได้เป็นไรอันนี้เราให้ให้เราทำไมอ่ะเห็นดูเครียดๆอ่ะกินแล้วจะได้สดใสเห็นไหมยังไม่ทันกินก็ยิ้มแล้วเนี่ยเอ้ยเปล่าไม่ได้ยิ้มขอบคุณนะตรงนี้ท่านันนี้นะอ่าฮะลองดูลองดูได้ได้แบบนี้ปะไม่ไม่แบบนี้แบบนี้เออพิมวันนี้กลับไงอ่ะไม่รู้อ่ะยังไม่อยากกลับเลยอ้าวเหรอแล้วจะไปไหนต่อปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะฟงอ่ะเรากลับบ้านเออบิมไปบ้านเราปะอยู่ไม่กล้าจากที่นี่เท่าไหร่อ่ะพ่อแม่จะไม่ว่าหรอเออเราอยู่คนเดียวพ่อแม่ตอนนี้อยู่จีนอ่ะเอาดิไปไงอ่ะแท็กซี่ก็ได้ทำไรอ่ะอ๋อนั่งกินโซบะปกติทำอาหารบ่อยเหรอก็ทำแค่ตอนไม่มีอะไรกินอ่ะน่ากินนะเนี่ยเอาได้ป่ะนะทำเผื่ออร่อยเลยเนี่ยเปิดร้านอาหารได้เลยเนี่ยโตขึ้นอ่ะอวยเกินไปแล้วจริงใช่เนี่ยพอไหวหรอเออนะครัวก็ไม่ระเบิดเห็นเส้นตรงนี้ป่ะเนี่ยค่อยไล่จากตรงนี้เว้ยอ่อนๆก่อนอย่าเพิ่งลงเข้มเดี๋ยวมันจะแก้ยากลองดูได้ได้มาเนี่ยเข้มไปทำไมโอ้โดโอเคโอเคอ่อนพอไหมเออประมาณนั้นแหละเฮ้ยแกข้าวเราดีโอ้ก็เล่นแกน้อยอ่ะเออแกว่าดูดิข้าวเราไปกี่ตัวแล้วเนี่ยฟงเรารู้จักกันมากี่เดือนแล้วนะประมาณเดือนครึ่งได้แล้วมั้งเราว่าว่าอะไรหรอเราชอบแกเราลองคุยกันดูไหมเราอยู่กับแกแล้วสบายใจอ่ะเราดูดิจริงนะสู้นะเธอเขารักเธอนะเธอรักเขาปะรักสิครับเราคิดอะไรอยู่อะ
ปล่านี่เธอไม่ได้คิดอะไรเขาก็เขายังไม่พร้อมทำไมอะเธอเธอไม่ได้รักเขาหรอเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเดี๋ยวก่อนเธอคุยดูเรื่องก่อนเขาบอกไม่มีอะไรไงเธอที่เธอไม่ยอมมีอะไรกับเขาอะเพราะว่าเธอไม่ได้รักเขาใช่ไหมเออเขาเป็นเกย์เขามีความสุขกับนั้นกับเธออ่ะเขาไม่เชื่อเธออยู่กับเขาเธอก็มีความสุขดีนี่เขาเป็นเกย์จริงๆเขาเป็นเจ้าของเพจโลกเพจที่3ด้วยเขาไม่เชื่อว่าเธอเป็นเกย โอเคป่ะวะกูก็โอเคแหละอ
กูชอบมึงอ่ะหรอขอโทษว่ะแต่กูไม่ได้ชอบมึงอ่ะโอเคนุ่มกลัวจะร้องไห้เลยเหรออะไรใครร้องไห้